ันไหนพร้อมครับหนูก่อนละครับหรือว่าหนูก่อนการตีกันแย่งของกันเป็นเรื่องปกติมากต้องเกิดขึ้นแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเอาไปแกะของซูมกันทุเรียนไหมอ่ะเดี๋ยวๆน้ำปลาร้าแก้วหรอแบทแมนน้ำหอมพิมลี่นิ้วก้อยไปทะเลาะกับเขาอีมากดเล็บลงไปน้ำมันพุ่งขึ้นมาไม่ร้องหรอกค่ะยาชาหนูเคยฉีดมาแล้วเราอะพยายามให้กินเต็มที่แต่ลูกก็ไม่อ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นกันมาแบบ 20-30 กรัมอะฮัลโหลสวัสดีครับหลักปะเดี๋ยวมาไปหาพาไปที่เกืองโซนอาหารแล้วพานั่งกินที่สดใสอ้าวฮัลโหลพาเด็กไปฉีดวัคซีนแล้วแต่ EP นี้ไม่ได้มีแค่ฉีดวัคซีนนะคะทุกคนเพราะว่าจะมีมิวสิกไปโฟลว์อัพเรื่องตาด้วยแล้วก็มีหนูไปล้างแผลใช่จริงๆ EP ที่แล้วบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่านิ้วก้อยไปทะเลาะกับเขาที่มาทำผงทำแผลอะไรเรียบร้อยมันไม่หายแล้วมันก็กดเล็บลงไปน้ำมันพุ่งขึ้นมาไปถึงปุ๊บคุณหมอบอกว่าถอดเล็บมันจะเจ็บน้อยกว่าหรอมันจะเจ็บมากแต่ว่ามันจะหายเร็วตอนนี้คือข้างล่างมันช้ำแล้วมันก็เป็นแผลคือเราไม่สามารถทำแผลตรงที่อยู่ใต้เล็บได้ระหว่างที่กำลังจะถอดเนี่ยคุณหมอเขาชวนคุยเรื่องโบท็อกมันเหมือนฉีดโบท็อกแหละเนี่ยฉีดโบท็อกโบเจ็บไหมล่ะฉีดโบท็อกเนี่ยหนูสู้นะมันเป็นความเจ็บปวดที่รู้ว่าหลังจากนี้อีก 2-3 วันนี่เอาเรื่องแน่นอนเลยหมอก็ไม่ให้กำลังใจเลยหมอบอกไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่า 2-3 วันด้วยนะคุณหมอใช่หมอบอกว่า 5-7 วันพยาบาลบอกว่าร้องได้นะคะก็เลยตอบว่าอ๋อหนูไม่ร้องหรอกค่ะยาชาหนูเคยฉีดมาแล้วพยาบาลก็หัวเอาแล้วนะปากลงไปลั่นพยาบาลหันไปบอกแล้วว่าร้องได้หมอบอกเริ่มชาแล้วดีขึ้นแล้วนะครับมาเราจะย้ายมาฉีดอีกฝั่งกันมีอีกแล้วครับคุณหมอ2เข็มครับจับไม่มีความรู้สึกแล้วนะโอเค1 2 3ปึ๊กหลุดเลยแล้วเปิดขึ้นมาก็คือมันมีแผลใต้นั้นจริงๆหมอก็บอกเราตัดสินใจถูกแล้วแหละที่ถอนเล็บก็คือจะกลายเป็นนิ้วที่ไม่มีเล็บไป3เดือนน่ะถอนเรื่องนี้นะทำเล็บเท้าอ่ะอย่าไปทำอะไรที่มันนูนๆเป็นตุยๆอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเพิ่มโอกาสเพิ่มผิวสัมผัสแล้วก็ความรุนแรงในการแบบกระเด็นอ่ะเมื่อคืนกำลังจะเดินไปอาบน้ำฟาดเข้ากับคอกลงไปนั่งพักใหญ่เลยเข้าใจหรือยังว่าทำไมมันถึงต้องถอดเล็บอ้าววันนี้มีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งก็คือมิวสิกด้วยใช่ไหมใช่เมื่อกี้ที่บอกค่ะว่ามิวสิกมีฟอลล์เรื่องตานะคะก็คือก่อนหน้านี้น้องมีตาแบบเข๋ๆเข้ามาเดี๋ยวรอไปดูกันว่าคุณหมอจะว่ายังไงวันนี้ก็คงเหมือนเดิมนะอาจจะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันคือแป๊บๆเดี๋ยว6เดือนแล้วนะเราอยู่ด้วยกันมาตอนนี้นี่คือเกินปีแล้วนะทุกคนเพราะเราเริ่มทำตั้งแต่อิกซี่ถูกไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่คือเอาจริงจะเข้า2ปีเราอยู่ด้วยกันมานานมากทุกคนอยู่กันแล้วก็อยู่กันเลยนะอย่าไปไหนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยยิ่งอยู่คนดูยิ่งน้อยงงโอเคไปเจอที่โรงพยาบาลพร้อมเฉยคนไหนพร้อมครับคนไหนพร้อมครับคนไหนพร้อมครับหนูก่อนแล้วครับหรือว่าหนูก่อนใครจะชั่งน้ำหนักก่อนยกมือขึ้นถ้าผมเราโอเคนี่มีสิทธิ์ได้เลยเรื่องปากขอก่อนแล้วอย่าร้องนะรู้เปล่าครูบดินค่ะไหนดูสิส่วนสูงดูส่วนสูงเฮ้ยไม่รอหนึ่งสองสามอามากาบรีโอ้โหหอมแก่เลย77ว้าวใส่หมวกกันน็อกว้าว LMN 48ครับ48ไหนวัดเน้นๆก่อนดิวัดละว้าว47 47 47ครับขอดูหน่อยเอ๊ะแป๊บเดียวลูก1 2 3จะจบฮึจ้า98709890 9870 9870
ซ้ำ77 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 77
47เมื่อกี้มิวสิก48เฮ้ยขนลุกกระฉี่ใช่ไหมให้ฉี่ก่อนนะว้าว940005เลย9420 9420ครับแล้วเนี่ย9870ครับคุยมสักนี่นะนี่นะนี่นะหาดังหาดังนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนลุมแล้วช่วยด้วยโผล่ใหม่ทีก็คือวันใหม่ไปแล้วก็สรุปของลูกก่อนละกันเมื่อวานเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเราอะพยายามให้กินเต็มที่นมก็เกินข้าวก็เกินแต่ลูกก็ไม่อ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นกันมาแบบ 20-30 กรัมอะซึ่งแบบฉี่ออกไปก็น้ำหนักลงกว่านี้อีกอะคุณหมอก็เลยแบบถามว่าข้าวตุ๋นนะใส่อะไรบ้างสรุปว่าเราใส่ผักมากเกินไปแล้วก็มันเหมือนอาหารคลีนอะตอนนี้คือน้องเนี่ยใช้พลังงานเยอะไปกับการปีนลุกเดินทำให้พลังงานมันไม่ถึงส่วนสูงเนี่ยไปแบบเด็กขวบกว่าไปแล้วอะทั้งนั้นที่ยังไม่11เดือนเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าจะต้องเปลี่ยนข้าวแล้วคือให้เป็นข้าวสวยใส่ผักนิดหน่อยพอเน้นไปที่เนื้อสัตว์โปรตีนอะกับคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วก็ให้มีไขมันเราจะได้แบบมีเนื้อขึ้นน้ำหนักขึ้นบางคนแบบว่าให้ลูกกินอกไก่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เวลาตอนนี้แล้วก็ลดผักหน่อยเพราะว่าตอนนี้มิวสิกอ่ะถ่ายวันละ5รอบในข้าวตุ๋นเนี่ยจัดผักแบบท่วมอ่ะแต่ว่าข้าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะมีเรื่องแบบว่ากลางคืนอ่ะตื่นบ่อยช่วงหลังๆอ่ะตื่นทุกชั่วโมงนะคือพอตื่นปุ๊บเขาจะลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปีนคอกมามองแล้วก็ร้องไห้บางทีร้องพร้อมกัน2คนเลยบางทีก็คือก่อนคอกนึงพี่เป้คอกนึงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้นอนด้วยกันแล้วพ่อกับแม่ลงมาอยู่ในคอกลูกแล้วบนเตียงก็คือโล่งๆปล่อยหมอนกับผ้าห่มแบบอ้างว้างคือพอไปนอนเขาอะเขาไม่ตื่นเลยนะคะหรือบางทีตื่นอะเขาแค่แบบเอามือมาคว้าคว้าแล้วแบบเจอพ่อกับเจอแม่เขาก็นอนต่อเลยไม่ได้ร้องถึงขั้นว่าจะต้องอุ้มเพราะฉะนั้นก็เราจะได้พักผ่อนกันมากขึ้นเหมือนตะเกียบตอนก่อนที่จะออกมาล้างแผงเนี่ยก็นอนอยู่ข้างเขาเลยเขาหลับยาวมากนะนอนสบายเลยทั้งคู่นะคะตื่นมาก็ไม่ได้งงแงอะไรเราจะเอามือสิไปปลุกนี่หรือปีนไปที่ที่นอนเขาเลยแล้วก็อ่ะจริงๆอ่ะมีคนอ่ะบอกก่อนเยอะมากบอกว่ามีลูกแฝดอ่ะซื้อของเล่นชิ้นเดียวพอนะเขาต้องรู้จักแชร์ซึ่งก่อนอ่ะได้รับ mindset นี้มาตั้งแต่ตอนที่ตัวเองยังท้องอยู่บอกกับพี่เป้เลยว่าเราจะไม่สปอยลูกเด็ดค่ะสรุปคลอดออกมาแล้วก็ซื้อ2ชิ้น แต่แม้กระทั่งว่าซื้อ2ชิ้นก็แย่งกันเล่นชิ้นเดียวถ้าอีกคนนึงถืออันนี้อยู่เขาจะรู้สึกว่าอันนี้มันต้องน่าสนใจแน่เลยอันนี้มันต้องสนุกแน่เลยเขาอยากได้ชิ้นนี้อีกอันที่เหมือนกันเขาก็แบบไม่อ่ะจะเอาอันนี้เออก็จะแย่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอบอกว่าให้เราแบบค่อยๆฝึกแล้วก็เล่นกับเขาของที่ให้ใครไปไม่ได้แปลว่าจะต้องให้แล้วไม่ได้คืนตลอดกาลอะไรเงี้ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เรื่องการแชร์กันจริงๆเนี่ยคุณหมอขอหลัง3ขวบนะคะตอนที่เขารู้เรื่องแล้วถึงจะแบบว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวกันเนี่ยจะต้องแบ่งกันเล่นให้ได้ตอนนี้เด็กเกินไปเราใช้วิธีนั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาจะแบบใจเขาจะงงอ่ะเอาไว้ง่ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะกลายเป็นเราที่หงุดหงิดว่าเอ้ยทำไมเราถึงสอนลูกไม่ได้สักทีเลยการที่มีลูกแฝดการตีกันแย่งของกันเป็นเรื่องปกติมากต้องเกิดขึ้นแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะรับมือและสอนเขายังไงอีกอย่างนึงคือคุณหมอจะกังวลมากถ้าไม่เกิดขึ้นใช่คุณหมอบอกว่าเด็กที่เรียบร้อยเกินไปเงียบเกินไปนิ่งไม่ค่อยไม่สร้างปัญหาเอาไว้ไม่ดื้อเลยอย่างเงี้ยหมอว่าอันนี้หมอกังวลก็คือพูดง่ายๆคือว่าเด็กก็คือเด็กครับทุกคนปล่อยให้เด็กเป็นเด็กเราทำหน้าที่ได้แค่ 2-3 อย่างนั้นอันแรกคือพยายามทำให้เขาปลอดภัยอันที่2คือพยายามสอนในสิ่งที่เขาควรจะรู้แต่อย่าไปเร่งรัดเขาให้เขามาเป็นผู้ใหญ่อย่าไปแบบคิดว่าเอ้ยเขาต้องเข้าใจในเรื่องของความเป็นอกเห็นใจการแบ่งปันอ๋อแล้วก็เรื่องข้าวเนี่ยคุณหมอบอกว่าที่ให้หยาบขึ้นน่ะเป็นเพราะว่าถ้าเริ่มข้าวหยาบช้าเกินไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมเคี้ยวข้าวแล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่าไม่ยอมกินข้าว
คราวนี้จะต้องมานั่งแบบตุ๋นกันยาวเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ดีฟันก็อาจจะขึ้นช้ามากการที่ฟันขึ้นช้าอาจจะเกิดมาจากการที่แบบกินข้าวเร็วเกินไปใช่อย่างมิวสิกเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่เคี้ยวข้าวก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาหาคุณหมอเมื่อวานเนี่ยเขาไม่เคี้ยวข้าวเลยนั่นทำให้เหงือกเขาอะมันแบบไม่ได้รับการแบบบดแบบเคี้ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มขี้เกียจเคี้ยวเจออะไรที่มันแข็งหน่อยหรือว่าเป็นชิ้นหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะบ้วนทิ้งอ่ะอย่างวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยลองให้กินเนื้อไก่ทอดใช่แล้วก็ข้าวสวยเลยนะแรกบ้วนเลยแต่หลังๆเราก็พยายามที่จะอาหารให้มันชิ้นเล็กลงหลัง1ขวบจะให้กินเป็นข้าวเลยแบบที่ไปร้านอาหารเราก็สั่งจากร้านอาหารได้ว่าข้าวไข่เจียวข้าวต้มหมูอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เริ่มกินเป็นนมกล่องได้ตอนนี้ก็คือเป็นนมแม่กับนมผงไปก่อนใช่ตอนนี้ก็คือเจ้าแฟนเนี่ยมีขยับมาทานนมชงแล้วเพราะว่าตอนนี้ก่อนแพลนจะแขวนเต้าแล้วในอีกไม่ถึงเดือนก็นั่นแหละลูกขวบหนึ่งก็คือแขวนเต้าพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนมที่มีในสต็อกเราก็อยากจะแบบให้เขากินได้นานที่สุดอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นนมแม่วันละมื้อที่เหลือก็เป็นนมชงซึ่งพอข้าว3มื้ออ่ะคุณหมอก็ให้ทานนมแค่ประมาณสัก12ถึง18ออนใช่12ถึง18มันเป็นเรนจ์ที่กว้างพอสมควรซึ่งก็ดูว่าแล้วแต่วันละกันถ้าเกิดเขาดูแบบหิวมากผิดปกติเงี้ยก็เสริมนมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่กลางๆเนาะวันละ15ออนเน้นข้าวเพราะว่าคือเด็กๆตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการจะให้ระบบไดเจสต์ของเขาเริ่มทำงานแล้วเป้าหมายของเราคือเราต้องการจะเก็บนมแม่ไว้ให้เด็กๆได้กินได้นานที่สุดในกรณีที่แบบว่าเกิดวันนึงเขาเกิดป่วยท้องเสียอะไรเงี้ยขึ้นมาเงี้ยเราจะได้มีนมสต็อกไว้เยอะๆให้เขาได้กินตอนที่เขาแบบไม่ค่อยสบายคุณหมอจะแนะนำว่าถ้าแม่มีนมให้กินนมแม่ดีกว่าเพราะว่า1เลยคือมันไม่ค่อยเหนียวคอย่อยง่ายแล้วก็แบบไม่ต้องเจือน้ำไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือนมแม่คือดีที่สุดเลยช่วงนี้ก็คือเราสต็อกไว้ให้เต็มที่ถ้าวันนึงน้องเป็นหวัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขายังมีนมแม่ให้กินแบบ 100% ได้อยู่เสริมภูมิก็อันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นแพลนของแต่ละบ้านนะครับก็แล้วแต่ไปปรับใช้ได้บางคนไม่มีนมแม่ก่อนก็ไม่ซีเรียสนะนมชงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคมาถึงเรื่องตาของมิวสิกสรุปว่าปกติแล้วนะคะแต่ว่าก็มีสายตายาวนี่แหละซึ่งเป็นสายตายาวที่ปกติในเด็กทารกอยู่ที่ประมาณ250 250ถึง275ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่มีดั้งค่ะทุกคนมันไม่เหมือนเด็กฝรั่งที่เหมือนหัวตาแหลมๆแบบนั้นนะเพราะว่าดั้งดึงขึ้นมาแบบเนี้ยเรื่องตาเนี่ยจริงๆอ่ะมันรักษาได้ถึง6-8ขวบป่ะ8-9แต่ว่ามาเร็วได้มากเท่าไหร่อ่ะมันก็จะเป็นผลดีแล้วก็รักษาไม่นานเรื่องที่บอกว่าสายตายาวในเด็กคือคุณหมอบอกว่าจริงๆมันต้องยาวเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเขาเจริญเติบโตมากขึ้นเนี่ยระยะสายตายาวของเขาจะค่อยๆปกติขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอสายตาที่มันเป็นสูงเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มต้นมาสายตาปกติมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนสายตายาวสายตาสั้นได้ขอสังเกตเขาให้ดีครับมีอะไรปรึกษาคุณหมอใช่ๆบางคนอาจจะต้องแบบใส่แว่นช่วยในเรื่องของการตาเขอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณหมอก็จะมีวิธีแนะนำอยู่แล้วค่ะในขณะที่ตอนนี้เด็กๆกำลังจะก้าวเข้าสู่11เดือนทุกคนทั้ง2คนตั้งไข่ได้แล้วเนี่ยอ๋อใช่ ก็พี่ลิลิกเนี่ยเดินต้อแตะแบบ2-9มาถึงตัวก่อนได้แล้วอย่างเช่นสมมติเขาลุกยืนจากนั่งเป็นยืนเขาลุกเองแล้วก็เหมือนแบบก้าวขามาตักๆแล้วก็แบบโผล่เข้ามาหาอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เลี้ยงไปแล้วไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะอยากจะให้คือคนถามก่อนเรื่องพี่เลี้ยงเยอะมากก่อนก็อยากจะมาแชร์ไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่าจะเจอคนที่ใช่มันยากมากๆมันไม่ใช่ว่าแบบว่าจะจบที่คนแรกคนที่2คนที่3ไม่ได้แปลว่าทุกคนมาใช้บริษัทเดียวกับก่อนแล้วจะได้พี่เลี้ยงที่แบบถูกใจเลยตั้งแต่คนแรกคืออยากให้ใจเย็นๆค่อยๆหาแล้วก็เรียนรู้กันไปอย่าไปคาดหวังว่าสุดท้ายแล้ว1คนแรกแล้วจะได้เลยหรือว่าอยู่เข้ามาแบบ1ปีแล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดไปเรื่องพวกนี้มันไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนครับไปเดี๋ยวจะไปหาเรื่องไปไอ้นี่ออกด้วยเนี่ยล้างเล็บออกสวัสดีครับอาม่าหมาแล้วสวัสดีครับนี่อาม่าไงอาม่าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราอีกไม่ดีโอ้เป็นงานมองกล้องจะจะจะได้เหรอครับสวัสดีครับอ่ะยังไงคุณเนี่ยก็คือว่าก็ดูพิมพ์ริพายไลฟ์เนี่ยแหละพิมพ์ริพายขายทุกอย่างแล้วก็มีตักหนึ่งก็ไปตักกับเขาด้วยตักมา4กล่องไอตักมาได้2กล่องมาม่าตักมาได้2กล่องโอ้โหแบบเลี้ยงลูกไปก็คือตักไปตักตักตักแล้วสุดท้ายได้มา4กล่องใช้เวลานานนะกว่าจะส่งมาเพราะว่าแบบคนตักเยอะมากนี่คือได้แล้ว4กล่องในราคากล่องละ500บาททั้งหมดตรงนี้ 2,000 พิมพ์ริพายเขาบอกว่าแต่ละกล่องในมูลค่าจะเกิน500บาทอยู่แล้วรู้สึกว่าจะมีใบเสร็จมาให้ด้วยนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่คือจะต้องเกิน500บาทเราคุ้มอยู่แล้วแน่ๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อแกของซูมกันทุเรียนเหรอเนี่ยเดี๋ยวๆคืออะไรเอามันมีคนได้ทุเรียนนะน้ำปลาร้าแน่ๆเหมือนกันหมดเลยถ้าตักเหมือนกันหมดนี่ร้องไห้ไหมก็ไม่ร้องไห้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้สั่งว่าเราจะซื้ออะไรอันนี้ก็เราสุ่มเรายอมรับความเสี่ยงตรงนี้เน้นว่าสนุกโอเคมาเริ่ม
็มีครีมกันแดดพยารุลอนถ้าเยอะเหมือนกันอันนี้คือมูลค่ารวมเป็นพันอยู่เราไปกันกล่องแรกกล่องที่2อ๋อสวนนาโอ้โกโก้นะโอ้ไอกินเลยโอ้โหน่ารักปักปีอะน้ำหอมพิมลี่เออไม่เคยใช้อยากลองเหมือนกันน้ำปลาซีอิ๊วป่ะซีอิ๊วขาวอ่ะผักผักบรัชออนบรัชออนโอเคหมดแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นพันพันกว่าเลยอันนี้ของปลาม้าคาดว่ามีปลาร้าเหมือนกันเพราะว่าหนักนี่กล่องที่3วิหนูใช้หนูใช้อันนี้อยู่สีจันอันนี้ซอสปรุงรสฝาเขียวเขียวสุกี้ปลาร้าอันนี้ได้เหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันเลยแป้งสีจันด้วยใช่ไหมใช่โอ้สีจันดีนะสุดท้ายไม่ดูข้างล่างมีความสุขหรือเปล่านี่เดินไปอย่างดูกล่องเลยกล่องสุดท้ายอ่ะสิวันแนนี้เป็นอายแชโดว์โอ้โหอายแชโดว์อีกนี้เป็นจามาโลนอ๋อน้ำหอมอีกอ่ะพักเบียร์โกโก้เดิมละผักกรอบแล้วก็ซ้ำยังนี่มันจะเป็นตัวชูโรงครับก็คือซอสปรุงรสแล้วก็น้ำปลาหมดไม่มีทองนะไอว่าทุกอย่างได้ใช้ใช่ไหมครับมันนี่สิเจ้าพวกเด็กน้อยนายคิดว่านายจะตามฉันทันแล้วก็นายเข้ามาได้เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่มาอยู่อะไรกันตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้ว